ทุกคนวัดหัวหินนะครับใครจะมาตักบาตรร่วมออกพรรษาเทโวโรหณะ30ตุลาแล้วก็ทอดกฐินนะครับวันที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้เขาประกาศฟังใหม่นี่หาลงไปก็ทะเลเลยทุกคนวัดหัวหินสวยมากหลวงพ่อนาคนะครับทุกคนไปทะเลกันทุกคนไปเดี๋ยวกลับโรงแรมควันชนกวิวก่อนจะไปร้านอาหารใต้นครศรีนะครับหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์นะครับที่นี่นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนตลาดฉัตรชัยก็ไม่ไกลจากวัดหัวหินนะครับทุกคนนี่เลี้ยวขวาก็ไปรถไฟแล้วหากเจอรถไฟอนุสาวรีย์พลกิ่งเพชรเอากับขวัญชนกวิวก่อนทุกคนเพื่อจะไปโพสต์แล้วก็เคลียร์เมมโมรี่เพื่อจะไปกินแกงใต้ที่อร่อย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 นี่คือหัวหินจ้านี่เรากลับมาหาแว่นตาเราทำแว่นตาหายทุกคนตามหาแว่นกันจะเจอไหมเนี่ยทุกคนมาลุ้นกันว่าเจอไหมหรือไม่ได้เอามาเราไม่ได้เอามาแน่เลยตามหาแว่นกันก็จะได้เห็นปูลมเห็นหอยนางรมบนโขดหินเมื่อกี้ไปวัดมาทุกคนอย่าลืมมาทอดกฐินทำบุญเที่ยวทำบุญกันนะครับบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะครับเมื่อกี้เขามาหาหอยแมงภู่กันด้วยเราหาแว่นกันนะฮะเขามาหาหอยเราหาแว่นตาไม่รู้ลืมมาไว้หรือหล่นหรือไม่ได้เอามาทุกคนนี่หาดหัวหินตรงท่อนที่ทะลุออกมาจากสถานีรถไฟนะครับทุกคนเราไม่ได้เอามาแน่เลยนะฮะหาตามซอกหล่นจะมีปูได้เห็นไหมทุกคนเนี่ยปูมีหอยนางรมนะเลยนะออยสเตอร์คนที่กินกันชอบกินกันไปตรงนู้นก็จะทะลุกับหัวหิน94ได้ซึ่งเป็นที่พักเพอร์วิลล่าย้ำบ่อยๆทุกคนจะได้คุ้นเคยเพอร์แอดหัวหินที่พักที่เลิศแล้วก็ออกไปตรงหัวหิน88ฝั่งนู้นทางรถไฟใช่ไหมก็จะเจอขวัญชนกวิวทุกคนไปพูดไปบอกข้อมูลไปด้วยเราอยู่ไปเขาตะเกียบไปวัดหนองแกสวยมากนะครับไปสวนปฏิพัฒน์ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์7รัชกาล7มหาราชกษัตริย์ไทยทุกคนเดี๋ยวน้ำจะขึ้นนะฮะสักพักหนึ่งน้ำจะเต็มตรงนี้เลยค่ะเราจะไม่เห็นโขดแบบนี้อีกจะไม่เห็นโขดหินอุ้ยมันจะตัดแล้วทุกคนไปเติมน้ำมันกับโรงแรมแล้วก็เตรียมไปกินอาหาร